นี่แม่ย้ายมานานแล้วหรอคะย้ายมาได้2 อาทิตย์ก๋วยเตี๋ยวแซ่บระเบ้อนะคะทุกคนฝากร้านด้วยนะจ๊ะนี่น่ารักมากมากินพริกจี่คือดีมากอันนี้พริกจี่กินค่ะก๋วยเตี๋ยวแซ่บระเบ้อสกลนครจ้ะโอ้พัดลมนะแค่นี้พอขออีกนิดนึงพี่สีโอ้มีพริกเผาด้วยใช่ร้านนี้เขามีพริกเผาหืมหอมพริกพองหอมมากอุ้ยโอ้น้ำส้มเขาก็อย่างดีนะเพราะว่าเขาขายเอาเอามะนาวสดไหมเอามะนาวสดแม่ขอบคุณจ้ะใกล้โรงพยาบาลนะคะเป็นโรงพยาบาลเลยเป็นเนี่ยตรงลานจอดรถโรงพยาบาลสกลนครอุ้ยน่ากินมากทุกคนทุกคนดูโหยอันนี้คือโอ้ยแซ่บลูกค้าเก่าที่ตามหาไม่เจออยู่มุมนี้เยอะลูกค้าเก่าที่ตามหาไม่เจออยู่มุมนี้จ้ะมาจ้ะลุยพริกเป็นพริกมากเลยพริกจี่คือเผ็ดมากถูกใจมากขอบคุณจ้ะมาเลยค่ะแซ่บระเบ้อแซ่บแซ่บระเบ้ออร่อยจริงแล้วก็ใครชอบอาหารตามสั่งก็ร้านนั้นเลยอร่อยเดี๋ยวให้ดูพี่23สั่งเป็นหมูตุ๋นถ้วยนี้คือแบบธรรมดานะทุกคนแต่เยอะมากธรรมดา45พิเศษ50หมูแน่นๆนะสะใจหัวใช้เท้าก็มีก๋วยเตี๋ยวต้องกินร้อนๆเผ็ดๆเผ็ดร้อนจะบอกว่าพริกจีร่าที่เผ็ดนะOh.
ชุ่มฉ่ำพริกเผาคือหอมอ่ะพริกเผาแบบกล้าพูดเลยว่าหอมอร่อยกล้ากินพริกผัดไม่ใช่พริกเผาใช่ไหมอันนี้พริกผัดหรือพริกเผานะพริกผัดอืมกลิ่นหอมไม่มีหืนพริกผัดทำยังไงมันถึงไม่หืนอ่ะปกติมันจะมีกลิ่นแบบหืนๆเนาะผัดให้มันผัดให้ต่ออาทิตย์อืมคือถ้านานกว่านั้นไม่ได้ใช่ไหมคะเลิศค่ะสะใจร้านนี้ไม่ห่วงพริกนะใครชอบกินเผ็ดมาร้านนี้ใช่ไหมแม่ใช่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดู่ด้วยนะคะฝากด้วยนะเป็นสิพ่อแม่สวดคาถามหาจักรพรรดิเหรอต้องเป็นส่งแล้วลิงก์อ่ะแม่ก็เข้าไปแล้วเขาจะมีสวดตามรอบเดี๋ยวจะบอกหรือเดี๋ยวถ้าหลวงตาสวดคือจริงเราก็เปิดทิ้งไว้ทั้งวันวนไปวนมาได้ที่ไม่กินน้ำก็เดี๋ยวกลัวอิ่มนี่ก็เริ่มอิ่มแล้วด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆระเบิดค่ะอยู่ตรงใกล้ๆใกล้ๆลานจอดรถโรงพยาบาลสกลนครค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากพี่อาจจะห่างหายสวดมนต์จากอนุโมทนาด้วยกันนะ